อมรินทร์ทีวีอ่องๆแล้วก็ลิต้าในรายการ Sad Story Sad Holiday โอ้ยวันนี้นะคะเจอกับเราแบบนี้สองสาวขาเมาส์ขาเมาส์เนาะขาเมาส์ต้องเจอเราก็คือต้องตั้งหลักเมาส์กันเลยต้องเมาส์คุณพี่นะครับวันเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งแบบนี้นะคะติดตามได้ที่ Amrin TV HD ช่อง34แห่งนี้จ้าพี่อ่องขาวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเจอกับแขกรับเชิญได้ยินเรื่องนึงที่เขาพูดกันเกี่ยวกับนักนอนบ้างไหมพี่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้ยินฉันนี่หูผึ่งเลยตอนแรกที่เราเห็นข่าวอ่ะนึกว่าประกาศแบบขำๆแต่ที่ไหนได้อันนี้คือประกาศหางานเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังเลยได้เงินเดือนนะเดือนละ 35,000 บาททำงานเนี่ย 5-6 วันต่อสัปดาห์หยุดเสาร์เว้นเสาร์เข้างาน 3 ทุ่มนอนไปเลยตื่นอีกทีเจอกัน7โมงเช้าเฮลตี้เวอร์เขาจะไปเปิดโรงแรมสุดหรูให้เรานอนสุดท้ายมันคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรอ่ะมันคือการนอนเพื่อจะมาทดสอบสมรรถภาพการนอนของที่นอนหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์ก็ถือว่าเป็นการนอนเราได้เงินเอาถูกเออนอนแล้วได้เงินแต่ประเด็นการนอนแล้วได้เงินไม่ใช่สำหรับทุกคนถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสำหรับคนรักการนอนใช่จ้ะแต่ถ้าอยากได้เงินแต่ไม่ได้รักการนอนต้องทำยังไงทำยังไงมูสิจ๊ะแต่มูแล้วเนี่ยก็จะต้องทำให้เรามีการเงินที่หมุนเวียนด้วยเช่นเดียวกันแล้วเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดไม่ต้องไปไหนไกลเป็นเรื่องของตัวเลขจ้ะคู่เลขมงคลต่างๆจะเป็นเลขโทรศัพท์เลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถรับประกันวันนี้แฟนๆรายการ Sad Story Sad Holiday คุณพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะไปพูดคุยกับเขาค่ะหมอขวัญแมนเวอร์2565ครึ่งปีแรกราศีที่ปังมาก3ราศีมีอะไรบ้างคะพี่ขวัญราศีดวงเฮงและปังคือราศีใครออกรถคันใหม่ซื้อบ้านหลังใหม่ได้เงินในช่วงมกราคม65ได้ทันทีเลยครับมีดีต้องมีไม่ดีนะครับถูกโกงไปเรื่องของธุรกิจต่างๆมีถึงขั้นเซเลยนะล้มเลยนะต้องระวังให้ดีและตอนนี้นะครับที่แขกรับเชิญของเราแล้วต้อนรับด้วยนะครับพี่หมอขวัญแมนเวอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขวัญจ๋าสบายดีนะจ๊ะสบายดีจ้านี่งานยุ่งงานเยอะงานแน่นตลอดวันนี้ครับได้รับเกียรติจากพี่ขวัญมาเยี่ยมรายการเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องราวของตัวเลขดีกว่าเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันมีผลกับชีวิตเรามันมีผลยังไงพี่ขวัญจ๋าตัวเลขเนี่ยมันบ่งบอกถึงจะรวยจะแย่จะจนสุขภาพจะดีไม่ดีอยู่ที่เบอร์โทรศัพท์เลยครับเหรอคะครับทะเบียนรถยนต์ก็มีส่วนแล้วนอกจากเลขโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยเลขอื่นๆบริเวณไหนบ้างที่จะเกี่ยวข้องกับอยู่รอบตัวทะเบียนบ้านทะเบียนรถยนต์เบอร์โทรศัพท์ทุกอย่างที่เป็นตัวเลขยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวเลขที่เป็นคู่มิตรกับตัวเรายิ่งจะส่งผลดีกันใหญ่เลยใช่นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเรามาเจาะลึกไอ้ตัวเลขคู่มิตรกับตัวเราหลักง่ายๆคือเรื่องราวของวันเกิดจันทร์อังคารพุธพฤหัสเกิดวันไหนเราต้องมีเลขคู่มิตรเดี๋ยวเรียงวันไปเลยวันจันทร์มาเลยค่ะพี่ขวัญวันจันทร์เนี่ยตัวเลขคือ6แล้วก็5ครับ6กับ5นี่ถือเป็นคู่มิตรคู่อุ้มทรัพย์ขุมทรัพย์คู่ร่ำรวยคู่โคตรรวยใช่เป็นอย่างนั้นเลยของคนวันจันทร์คนวันจันทร์ครับแต่ของลิตาวันอังคารค่ะพี่ขวัญวันอังคารเลขที่ถูกโฉลกคือ3 6เขาเรียกว่าเป็น3กับ6เนี่ยเป็นคู่สนับสนุนเป็นคู่ขุมทรัพย์เป็นคู่ที่คือ3เนี่ยมันเป็นวันอังคารอยู่แล้วเป็นอังคารก็คือเลข3 6นี่คือดาวศุกร์เรื่องของการเงินส่งผลให้คนวันอังคารเนี่ยรับโชคลาภรับทรัพย์อยู่ตลอดเวลาเป็นเลขนึงครับวันพุธครับวันพุธเนี่ยมี2แบบพุธกลางวันจะเป็น5 4นะเอาพุธกลางวันก่อน5กับ4 5กับ4เนี่ยส่งผลในเรื่องของการเจรจาติดต่อสื่อสารแล้วเลข5นี่เป็นเลขสติปัญญาเป็นเลขของการเงินซึ่งจะได้เงินจากการเจรจาแต่ประเด็นคืออย่างวันพุธกลางคืนนี่เขาเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่พุธกลางคืนเนี่ยตั้งแต่เวลา1ทุ่มคือพระอาทิตย์ตกดิน
าที่ตกเย็นอาจจะ6โมงเย็นก็ได้หรือ1ทุ่มก็ได้ยาวไปเลยนับเป็นพุธกลางคืนเลยนะนับเป็นพุธกลางคืนเลยต้องเป็นเลขอะไรถึงเป็นเลขคู่มิตรพระราหูก็คือเลข8กลางคืนคือพระราหูคือเลข8 8นี่เขาเรียกเหนี่ยวนำโชคลาภมาสู่คนพุธกลางคืนนะเลข8แล้วก็เลข4เลข4เลข4คือเลขประจำตัวเขาอยู่แล้วของวันพุธใช่แต่เลขที่เด่นที่สุดคือเลข8มาต่อกันที่วันพฤหัสครับวันพฤหัสบดีคือเลข5เลข9เลข5กับเลข9 2เลขนี้เป็นเลขมหัศจรรย์เป็นเลขที่นำพาโชคลาภมาให้ตลอดเวลาเป็นเลขที่ส่งผลโดยตรงกับคนที่เกิดวันนี้แล้วส่งผลโดยตรงในการที่นำพาการค้าการเงินต่างๆมาสู่คนวันนี้ครับผมส่วนวันศุกร์ล่ะคะเลขคู่มิตรของวันศุกร์คืออะไรวันศุกร์คือเลข2แล้วก็เลข6นะครับเกี่ยวกับวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยทำไมถึงต้องเป็น2กับ6ค่ะเพราะว่าเป็นเลขอุ้มทรัพย์เป็นเลขคู่ทรัพย์ซึ่งไม่ว่าใครจะใช้ทะเบียนรถเบอร์นี้หรือใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้จะนำพาโชคลาภนำพาเงินทองมาให้ตลอดเวลาและยังช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพให้ดีขึ้นตลอดเวลาอุ๊ยดีนะดีนะเลขนี้เป็นเลขช่วยสุขภาพด้วยครับมาถึงวันขององบ้างวันเสาร์เลขอะไรดีครับวันเสาร์จะมีเลข5เลข7ครับเป็น2เลขนี้ซึ่งเลข7เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เลยเฉพาะคนวันเสาร์คนวันเสาร์เลขประจำตัวก็คือเลข7ค่ะคนวันเสาร์ใช้ได้เช่นทะเบียนตอง7หรือ77ใช้แล้วรวยคนเสาร์ใช่แล้วรวยต้องมีเลข7ต้องมีเลข7มาถูกวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์รออยู่เหมือนกันว่าเลขอะไรดีคนวันอาทิตย์เลขมงคลประจำตัวคือ5แล้วก็1ครับครับ2เลขนี้จะนำพาโชคลาภมาให้คนเกิดวันอาทิตย์เช่นคนเกิดวันที่ใช้ทะเบียนรถยนต์55หรือใช้เบอร์โทรศัพท์55หรือตอง5ก็ได้จะส่งผลให้นำพาเงินแล้วก็สุขภาพดีขึ้นไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยครับทีนี้เนี่ยอันนี้นะเป็นเลขที่เป็นคู่มิตรดังนั้นเนี่ยจดจำให้ดีนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หลังจากนี้อ๋องก็จะไปให้มีเลข5กับเลข7ในเบอร์แล้วให้ผลรวมเป็น57ว่ะก็คืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองแต่ประเด็นก็คือเฮ้ยวันนี้พี่หมอขวัญมาขนาดนี้จะดูแค่ตัวเลขคู่กับวันเกิดก็คงไม่ได้เธอปีหน้าก็รออยู่เพราะปีนี้ก็คือสิ้นปีนานๆจะว่างมานานๆจะว่างมาเราก็ต้องแบบรบกวนพี่ขวัญให้คุ้มหน่อยทีนี้จะมารายการนี้บ่อยๆเลยมาหาบ่อยๆเลยยินดีดีมากนะครับสำหรับปีหน้าอยากรู้มากว่าจะเป็นยังไงพี่อ๋องเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันว่าปีหน้าจะปังแค่ไหนครับกลับมาเมากันต่อนะครับกับแซดสตอรี่แซดฮอลิเดย์ยังคงอยู่กับแขกรับเชิญของเราหมอขวัญแม่นเวอร์แม่นจริงๆนะครับเบรกที่แล้วเนี่ยพูดคุยกันเรื่องตัวเลขกันไปเบรกนี้จะขอให้หมอขวัญเนี่ยบอกหน่อยนึงว่าดวงภาพรวมของปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี่ขวัญจ๋าปีที่แล้วเราเจ็บปวดกันมาก็ค่อนข้างเยอะเนาะปีหน้าจะมีอะไรดีขึ้นไหมครับปี2565นะครับก็จะดีขึ้นในเรื่องของสถานการณ์โควิดก็ค่อยๆจางลงไปนะก็จะทำให้คนไทยได้ยิ้มได้บ้างเนาะแล้วก็หลายๆอาชีพก็จะเริ่มที่จะสู้กันแล้วก็สตาร์ทอัพในหลายๆอาชีพนะครับในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆเนี่ยผมก็จะกลับมาลุยกันแต่เทรนด์ใหม่ของปีหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนเช่นยาตะบายยาแก้ท้องผูกหรือจะเป็นเรื่องของสมุนไพรต่างๆอะไรอย่างนี้ปีหน้าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรส่วนบ้านเมืองเราก็จะดีครับไม่มีปัญหาอะไรก็จะสงบทำมาหากินได้อย่างคล่องก็เรียกว่าครึ่งปีหน้าเนี่ยพูดให้เป็นกำลังใจสำหรับทุกคนเลยคือทุกคนจะสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็กลับมาเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างราบรื่นใช่เราก็บอกนะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของดวงที่มันจะดีขึ้นโควิดจะซาลงตามดวงแต่เราทุกคนก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องชูการให้สูงที่สุดนะห้ามกาดตกห้ามไปผ่อนอะไรเด็ดขาดเลยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาถูกดูแลตัวเองด้วยแต่ประเด็นก็คือในครึ่งปีหน้าค่ะมีอยู่3ราศีที่แบบปังไม่ไหว2565ครึ่งปีแรกราศีที่ปังมาก3ราศีนี่มีอะไรบ้างคะพี่ขวัญราศีแรกนะครับราศีดวงเฮงและปังคือราศีกุมนะครับราศีนี้จะเป็นการเริ่มพลิกชีวิตใหม่ๆเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆศิลปินนักแสดงก็จะมีงานเพิ่มขึ้นได้รับการเป็นพรีเซนเตอร์นะครับในเรื่องของการเงินถือว่าฟูเลยถือว่าดีมากก็ฟูมาพร้อมกับงานที่เข้านี่แหละเนาะแล้วราศีที่2ล่ะคะราศีที่2ราศีกันนะครับชาวราศีกันในช่วงนี้
ครที่ยังไม่ได้แต่งงานจะได้แต่งงานใครที่รอในเรื่องของสัญญาเรื่องของเงินต่างๆเรื่องของสินเชื่ออนุมัติเนี่ยได้อนุมัติในปีนี้แน่นอนเลยครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของการออกรถคันใหม่ซื้อบ้านหลังใหม่หรือในเรื่องของรอที่จะดิวเรื่องของที่ดินมรดกทรัพย์สินต่างๆอสังหาได้เงินในช่วงปี65หรือมกราคม65ได้ทันทีเลยครับอุ๊ยตายแล้วราศีที่3ที่แบบปังๆๆ2565คืออะไรคะราศีธนูครับดีใจเป็นอะไรธันวาคมถึง14มกราคมมีไงบ้างคะดียังไงคะเป็นราศีที่โคตรเฮงโคตรรวยและดีที่สุดเลยฮะเป็นราศีที่อุ้มทรัพย์เป็นราศีที่การเงินกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รายจ่ายเยอะใช้จ่ายเยอะมากมายถ้าจะซื้อบ้านซื้อได้ซื้อรถยนต์ซื้อได้เลยครับค่ะวิตายมีดีต้องมีไม่ดีนะครับ3ราศีที่ดีที่ปังผ่านไปมันมีที่ไม่ดีด้วยใช่ไหมมขวัญก็ถือว่าไม่ถึงกับไม่ดีมากแต่ว่าก็ต้องให้ระวังนะครับให้ระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรต่างๆก็อย่าประมาทดีกว่าอย่าประมาทราศีอะไรบ้างราศีแรกนะครับราศีมังกรชาวราศีมังกรเป็นราศีใจอ่อนเป็นราศีที่ขอยืม 200,000 อ่ะให้ง่ายๆ 200,000 แล้วก็เอามาค้ำประกันให้หน่อยเซ็นค้ำประกันมาเซ็นให้เป็นหนี้เลยนะเพราะว่าไปเชื่อเขาราศีต่อไปแล้วครับชาวราศีกรกฎครับชาวกรกฎต้องระวังในเรื่องของการที่เป็นหนี้สะสมครับเหมือนเปิดไว้เยอะเลยกู้ไว้เยอะแต่พอมาปี65เนี่ยมันมีผลเสียอาจจะเรื่องของถูกโกงไปเรื่องของธุรกิจต่างๆมีถึงขั้นเซเลยนะล้มเลยนะต้องระวังให้ดีนะครับอย่าประมาทนะครับอีกหนึ่งราศีครับราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะครับต้องระวังเรื่องของกระดูกขาเรื่องของสมองต่างๆต้องระวังครับแล้วก็โรคที่ชาวราศีสิงห์ชอบเป็นคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับอั้นไงอั้นปัสสาวะใช่ไม่ว่าจะเป็นราศีที่ปังราศีไม่ปังหรือราศีธรรมดาที่ไม่ได้พูดถึงเราจะก้าวข้ามปีใหม่เราก็ต้องอาศัยการมูเตลูเพื่อต้อนรับปีใหม่หน่อยถามพี่ขวัญครับมีที่ไหนที่จำเป็นต้องไปมูเตลูก่อนปีใหม่นี้บ้างแนะนำช่วงปีใหม่ไปไหว้ที่ไหนได้แนะนำก่อนช่วงปีใหม่คือส่งท้ายปีเลยคือศาลหลักเมืองกรุงเทพศาลหลักเมืองกรุงเทพต้องไปไหว้ภายในปีนี้ใช่ไหมฮะภายในปีนี้เลยครับหรือศาลหลักเมืองจังหวัดนั้นๆที่ท่านอยู่โอเคไหว้ยังไงครับศาลหลักเมืองกรุงเทพคือเข้าไปปุ๊บไหว้หอพระที่อยู่ด้านขวามือก่อนเลยครับจะมีหอพระอยู่ทางเข้าเลยไหว้หอพระก่อนต่อไปก็เอาผ้าสามสีเขาจะมีผ้าที่ให้เช่านะเอาผ้าสามสีผูกที่องค์หลักเมืองจำลองแล้วก็ถวายพวงมาลัยนะครับต่อไปเข้าไปข้างในเลยฮะเป็นเสาหลักเมืองจริงๆไปกราบหน้าเสาหลักเมืองคำพูดนะครับฟังอาจารย์ให้ดีข้าพเจ้าชื่อนามสกุลทำงานอะไรหรือเป็นเจ้าของบริษัทอะไรก็ตามวันนี้ขอกราบองค์เสด็จพ่อหลักเมืองกรุงเทพวันนี้มาขอพรเสด็จพ่อหลักเมืองกรุงเทพช่วยดันดวงชะตาช่วยเสริมดวงชะตาของข้าพเจ้าให้ดีขึ้นโดยฉับพลันและดีขึ้นตั้งแต่ปีนี้และก็ปีถัดไป2565เป็นปีทองข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วต้นปีต้องไหว้อีกไหมคะต้องปีไหว้ซ้ำอีกทีหนึ่งต้องไหว้ซ้ำเอาส่งให้ปีนี้ปีหน้าข้ามไปวันที่หนึ่งปุ๊บไปเลยไปอีกทีหนึ่งเป็นการเปิดหรือสตาร์ทอัพเปิดเลิกใหม่ว่าเป็นปีใหม่ขอให้ข้าพเจ้านี่มีดวงที่ดีมีดวงที่พลิกชะตาขึ้นมาร่ำรวยขึ้นมาแต่อย่างไรก็แล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลด้วยและที่สำคัญอย่างที่พี่อ๋องบอกค่ะอยากจะให้ทุกคนได้ความเป็นสิริมงคลกับชีวิตแต่ก็อย่ากาดตกด้วยเวลาไปสถานที่ที่คนเยอะๆอะค่ะสวมหน้ากากอนามัย2ชั้นเลยถ้าเป็นไปได้คือดวงเราต้องดีและสุขภาพเราก็ต้องแข็งแรงเพื่อรอรับดวงชะตาเฮงๆปังๆอย่างที่หมอขวัญได้บอกไปด้วยใช่ครับพี่ขวัญจ๋าถ้าเกิดอยากจะติดตามหรือไปพูดคุยกับพี่ขวัญได้ที่ไหนบ้างครับเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์และอาทิตย์เวลาประมาณ 8:20 นาทีเป็นต้นไปติดตามได้ที่ข่าวอรุณอมรินทร์ทางช่อง34อมรินทร์ทีวีนะครับก็ได้ไปอัปเดตกันตลอดเวลาทุกอาทิตย์ด้วยนะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หมอขวัญของเรามากๆที่สละเวลามาพูดคุยกันขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเสริมความปังของดวงไปแล้วก็ต้องไปเสริมความปังเรื่องราวของเคล็ดลับสุขภาพดีกันด้วยนะครับช่วงหน้าหนึ่งสาวคนนี้สวยตลอดกาลเลยพี่เอิร์ธพงศ์พรแวะมาเยี่ยมเราสักครู่เดียวครับ
ครับกับแซดสตอรี่และตอนนี้เนี่ยอยู่กับสาวสวยคนนี้ต้อนรับด้วยพี่เอิร์ธพรมพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรมาฝากกันจ้าวันนี้จ้าเอาเรื่องอะไรดีอะเอาเรื่องสุขภาพดีกว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าแม่ของคนนี้คือแซ่บซ่าตลอดต้องคุณแม่ก็คุณแม่ก็มีอยู่คนเดียวเนอะยังไงก็ต้องดูแลแล้วเอิร์กก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่เราหรอกที่ดูแลคุณแม่เอิร์กเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยถ้าเลือกได้ทุกคนอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างดีที่สุดใช่ค่ะแต่พอเป็นวัยของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเจอเลยคือเรื่องของสุขภาพอันนี้ต้องเรียกว่าธรรมชาติเลยนะเพราะว่าอย่างคุณแม่เอิร์กอย่างเงี้ย75แล้วคือก็คงไม่สามารถที่จะแบบหูแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าเหมือนเราไปได้ทุกส่วนค่ะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมแม่ไม่ไปออกกำลังไม่แล้วก็ไม่ใช่ไม่ออกกำลังอย่างเดียวอยู่บ้านยังไม่อยากขยับขยื่นเลยคือนั่งก็นั่งแช่ดูทีวีนานๆเคยเข้าไปไหว้พระกราบพระสวดมนต์ก็ไม่ไปคือเหมือนหลีกเลี่ยงการลุกการขยับการเดินจะลุกเดินไปตู้เย็นทีนึงเนี่ยคือจะลุกแบบยากลำบากลักษณะเหมือนกับแบบต้องพยุงตัวหรือว่าจะขึ้นบันไดก็ต้องโหนราวซึ่งต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ลักษณะปกติของคุณแม่เอิร์กเพราะคุณแม่เอิร์กเนี่ยปกติคือเป็นผู้หญิงคล่องแคล่วเหมือนเราอย่างเงี้ยคือประชับประเฉงไม่เคยอยู่นิ่งเลยค่ะอยู่นิ่งนี่เรียกว่าผิดปกติมากเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะเอางี้เพื่อความสบายใจพาไปตรวจดีกว่าหลังจากที่ไปเจอผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญก็ตรวจอย่างละเอียดเลยก็หันมามองหน้าเราแล้วก็บอกว่าก็เป็นความเสื่อมตามวัยนะเราก็เลยถามว่าอะไรเสื่อมผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าคอลลาเจนที่มันอยู่ในข้อเข่าเนี่ยมันเสื่อมแล้วผู้เชี่ยวชาญก็อธิบายว่าปกติเนี่ยนะคะคุณผู้ชมข้อต่างๆทั่วร่างกายของเราสมมุติว่าอย่างข้อเข่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นกำปั้นโดยทั่วไปเนี่ยกำปั้นกับกำปั้นหรือข้อสู่ข้อเขาจะไม่ได้ชนกันโดยตรงเขาจะมีตัวที่อยู่ตรงกลางคอยรับแรงกระแทกแรงบดแรงเสียดสีของข้อต่อข้อเนี่ยเราเรียกว่าคอลลาเจนซึ่งไอ้เจ้าคอลลาเจนส่วนเนี้ยพอถึงวัยหนึ่งร่างกายมันจะหยุดผลิตอันนี้โดยธรรมชาติแล้วที่มีอยู่ก็แน่นอนใช้ไปก็หมดไปใช้ไปก็หายไปแล้วแบบไหนที่หายเร็วรู้ไหมแบบเราเนี่ยแหละใส่ส้นสูงถูกต้องอันนี้จะไปเร็วหรือบางคนที่อาจจะออกกำลังกายแบบรุนแรงผิดท่าอันนี้ก็จะไปเร็วแล้วผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำมาหลายวิธีมากนะคะซึ่งแต่ละวิธีไม่ว่าจะเป็นผ่าเป็นฉีดเป็นอะไรแบบฟังแล้วแบบโอ้โหแค่ได้ยินอ่ะเรายังกลัวเลยเรากลัวใช่พี่คุณแม่หน้าเสียไปเลยเข็มที่ไว้ฉีดเข่าคือไม่ไหวยาวมากถูกต้องแล้วยังไม่รวมพักฟื้นอีกเราก็เลยบอกว่าขอวิธีแบบดูแลตัวเองได้ไหมคะเอาแบบที่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องพักฟื้นนานๆแล้วเราสามารถทำได้เองผู้ชายก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นง่ายสุดก็เป็นการกินละกันเขาเรียกว่าเติมคอลลาเจนเข้าไปแต่ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำเลยนะคุณผู้ชมถ้าวันนี้คุณจะกินคอลลาเจนเพื่อดูแลในเรื่องของข้อไม่ใช่คอลลาเจนอะไรก็ได้มันต้องเป็นคอลลาเจนประเภทเดียวกับที่อยู่ในข้อเราเรียกว่าคอลลาเจนไทป์2ค่ะแล้วตัวไหนล่ะคอลลาเจนไทป์2เชื่อไหมไปหาไปดูแทบทุกตัวต้องบอกว่ามีเป็นร้อยชนิดไปหาไปทำการบ้านไปดูเลยนะคะเจอตัวนี้ระบุไว้หน้ากล่องอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นคอลลาเจนไทป์2คุณผู้ชมดูเห็นไหม เขาเขียนเอาไว้ชัดมากนอกจากนั้นเราเป็นคนละเอียดเราก็ต้องอ่านละเอียดนะนอกจากนั้นยังมีคอลลาเจนเพปไทด์อันนี้ทุกคนรู้จักดีช่วยเรื่องผิวเรื่องผมแล้วก็ยังมีที่ชอบคือแคลเซียมอีก2ชนิดซึ่งเหมาะกับคุณแม่มากเพราะนอกจากจะดูแลเรื่องคอลลาเจนแล้วควรจะต้องดูแลเรื่องกระดูกไปพร้อมๆกันแรงนะอีก2อย่างที่ชอบคือเขามีวิตามินซีและวิตามินดีตัวนี้ต้องเรียกว่าจบครบในกล่องเดียวเลยเอ้ยใช่แล้วอันนี้เหมาะสำหรับคุณแม่มากเลยก็เลยให้คุณแม่ทานแต่เราต้องติดตามผลเพราะกลัวจะไม่กินเชื่อไหมคำตอบเซอร์ไพรส์มากแม่ชอบมันอร่อยคุณแม่บอกว่าหรอคุณแม่บอกว่าคือมันมีแบบรสชาติเนี่ยหวานนิดๆไม่มีน้ำตาลแล้วหอมมากคือหอมกลิ่นผลไม้จนเราต้องบอกว่าขอชิมบ้างขอชิมหน่อยสิจริงเราต้องเอามาทานเลยนะแล้วพอทานแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพอทานไปสักพักเราก็แอบสังเกตอ๋อส่งคลิปมาอวดลูกไปเล่นโยคะแล้วตอนแรกไม่ยอมออกไปไม่เล่นเลยตอนแรกไม่ขยับไม่ไปเล่นเลยตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูในคลิปนะกลับมาเล่นโยคะแล้วบอกด้วยนะบอกแม่มีความสุขมากเพราะแม่สามารถทำทุกท่ายืดได้อย่างแบบสมูทนี่คือแม่วัย75จริงๆหรอแล้วแม่ทำท่าบัตเตอร์ไฟล์ติดพื้นได้ไหมแล้วก้มเนี่ยศีรษะเนี่ยนั่งแบบลงไปถึงพื้นแล้วลุกขึ้นมาได้แล้วคือไม่ใช่แค่นั้น
ไปวัดด้วยกันก่อนจะเข้าโบสถ์มีบันไดหน้าวัดสูงมากแบบในคลิปคุณผู้ชมดูดูสิเชื่อไหมก่อนหน้านี้เจอบันไดแบบนี้จะบอกเลยว่าแม่ขอไหว้ข้างล่างอ๋อเดี๋ยวรอข้างนอกไม่ไม่ขึ้นเลยแต่ตอนนี้เดินขึ้นสู้ตายนะจ๊ะไม่เรียกลูกด้วยจ้าแล้วแอบถ่ายตามหลังอุ้ยเดินไปไม่เรียกเลยแล้วเราก็ไปแอบสังเกตว่านั่งพับเพียบลงไปกราบพระคลานเข้าไปกราบเสร็จลุกขึ้นเฮ้ยไม่ต้องพยุงยอดนี่ไงแล้วล่าสุดกลับมาใส่ส้นสูง2นิ้วได้มีความสุขมากไปเดินเล่นกันไปไหนมาไหนด้วยกันคนที่เขาเคยทำได้นะแล้วพอวันนึงทำไม่ได้นอกจากสุขภาพไม่ดีแล้วสุขภาพใจด้วยนะพี่คือใช่ผู้ใหญ่เนี่ยสิ่งที่เขากังวลที่สุดคือเขาไม่อยากเป็นภาระลูกหลานแล้วถ้าวันนี้ผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อโดยเฉพาะคุณพ่อแม่เราสามารถดูแลตัวเองได้ไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วทำกิจกรรมทุกอย่างแบบที่ท่านชอบได้นี่คือความสุขที่สุดของคนวัยนี้เลยนะแล้วไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่พอหลังจากเรากินเรารู้เลยว่าเฮ้ยฉันต้องดูแลไอ้คอลลาเจนในข้อเนี่ยเพราะฉันก็ใส่ส้นสูงไม่งั้นอีกหน่อยฉันก็จะต้องเกิดการเสื่อมเหมือนกันกินไว้ตั้งแต่วันนี้เลยทานไว้ได้เลยวันนี้มาเจอกันแซ่บสตอรี่เอิร์กจะบอกว่าไม่ใช่แค่มาเล่าเฉยๆแต่อยากแนะนำด้วยเพราะวันนี้เวลามาแนะนำต้องมาพร้อมกับราคาที่ดีที่สุดฟังดีๆนะมันคือโปรที่ดีที่สุดและมีรายการนี้รายการเดียวคุณผู้ชมขาอย่าให้พลาดโปรนี้ปกตินะ CC แคลเซียมแอนด์คอลลาเจน2กล่องราคาจะอยู่ที่ 2,400 บาทแต่วันนี้ไม่เอา2กล่องเอาไปเลย 1,290 แล้วยังไม่พอคุณโทรให้ทันเอิร์กให้100สายถ้าโทรทัน100สายคุณจะได้ฟรีไปอีก1กล่องไม่3กล่องนะ3กล่องยังไม่หมดเห็นไหมใจดีมาแล้วบอกแล้วต้องแจกแก้วกาแฟพรีเมียมวัสดุดีงามสวยด้วยอันนี้เอาไปเลยอีก1ใบทั้งหมดนี่4ชิ้นนะคะเอิร์กให้คุณแค่ในราคา 1,290 บาทเท่านั้นกดเลยค่ะ020-030-0033เอิร์กย้ำนะ020-030-0033หรือ LINE แอดก่อนนะคะแล้วก็ TSM 99แล้วราคานี้ไม่ต้องจ่ายยุบจ่ายยับอะไรอีกแล้วของไปส่งฟรีถึงบ้านเลยเก็บเงินปลายทางก็ได้ด้วยแล้วได้ไปแล้วคุณต้องทานต่อเนื่องเพราะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ดูแลกันอย่างสม่ำเสมอนะย้ำอีกรอบเพราะโปรดีมากๆอย่าให้พลาดกดรอเอาไว้เลยหมายเลขคือ020-030-0033วันนี้คุณกดทัน100สายคุณจะได้ CC แคลเซียมคอลลาเจนไปถึง3กล่องจากปกติ2กล่อง 2,400 วันนี้เอาไปเลย3กล่อง 1,290 บาทแล้วยังให้แก้วกาแฟพรีเมียมไปอีก1ใบ4ชิ้นนี้ 1,290 เท่านั้นโอ้เบอร์อะไรนะแม่020-030-0033ค่ะหรือ LINE ใส่แอดก่อนนะคะ TSM 99แล้วนอกจากนั้นเนี่ยการดูแลในเรื่องของการออกกำลังกายยังจำเป็นการกินอาหารหลักให้ครบ5หมู่รวมถึงการพักผ่อนเป็นสิ่งที่อยากจะต้องดูแลก็ต้องดูแลในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแม่ขอโปรอีกสักเอาไปโปรอีกรอบนึงอย่าให้พลาดโปรนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะปกติ CC Calcium and Collagen 2กล่องราคาอยู่ที่ 2,400 วันนี้ลดให้เลย2กล่อง 1,290 แล้วโทรให้ทันเฉพาะ100สายจะให้ฟรีไปอีก1เป็น3กล่องให้แก้วกาแฟพรีเมียมอีก1ใบ4ชิ้นจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้น020-030-0033 ย้ำนะ020-030-0033หรือ LINE @TSM99 ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าราคานี้ไม่ต้องจ่ายอะไรอีกแล้วเก็บเงินปลายทางก็ได้ด้วยแต่ขออย่างเดียวได้ไปแล้วกินนะคะดูแลตัวเองค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่เอิร์กพรมพันธ์ขอบคุณค่ะกลับมาเจอกันใหม่ได้เลยนะครับทุกเสาร์อาทิตย์แบบนี้กับ Sad Story Sad Holiday นะครับ10โมงครึ่งทาง Amarin TV HD ช่อง34วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Marine TV.